งานของผมนะครับชื่อว่าเอกรงค์นะครับแรงบันดาลใจเนี่ยจริงๆแล้วมาจากการไปเที่ยวหรือว่าการไปกินอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับแล้วผมสังเกตเห็นว่าคือเขาเป็นประเทศที่ใช้เครื่องปั้นดินเผานำเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยทั้งดั้งเดิมและร่วมสมัยเนี่ยเอามานำเสนออาหารได้อย่างสวยงามอะไรครับแล้วผมรู้สึกว่าในวัฒนธรรมไทยเองเนี่ยเครื่องปั้นดินเผาเราก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้บ้างอะไรครับแล้วก็ผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะออกแบบภาชนะเซรามิกไทยที่มีความร่วมสมัยครับแล้วก็เทคนิคแรกที่ผมเลือกก็คือเทคนิคของการทำเบญจรงค์ซึ่งเพราะว่าเบญจรงค์เนี่ยมีความยังไงมันมีความละเอียดแล้วก็มีความดูหรูหราอยู่ในตัวอะไรครับแล้วก็มีความเข้าใจง่ายคือใครเห็นก็รู้สึกว่าสวยครับครับสำหรับองค์ความรู้ที่ผมนำมาใช้ประกอบการออกแบบงานชุดนี้นะครับก็เริ่มจากการสังเกตพฤติกรรมการกินแบบไทยๆแล้วผมพบว่าคนไทยมีลักษณะชอบส่งผ่านจานอาหารให้กับผู้ร่วมโต๊ะคือเราจะไม่กินแบบที่ฝรั่งเรียกว่าคอสมิลครับเราจะกินเป็นลักษณะเหมือนกินร่วมกันเรียกว่าเหมือนแชร์มิลอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จะมีการส่งผ่านภาชนะไปให้กับผู้ร่วมโต๊ะของเราซึ่งผมก็เลยได้ออกแบบภาชนะเนี่ยให้มันมีความเหมาะกับการสัมผัสนะครับให้เป็นภาชนะที่สัมผัสแล้วจะรู้สึกว่ามีทั้งผิวด้านผิวมันอยู่ในอันเดียวกันแล้วก็มีโค้งที่รองรับกับมือของผู้กินอะไรครับแล้วก็ง่ายต่อการส่งผ่านให้แล้วก็ผมก็ได้ตัดเอาดีเทลที่ไม่จำเป็นออกอย่างเช่นขาจานนะครับที่มันจะทำให้ความเกิดความรู้สึกไม่ค่อยดีนักเวลาเราหยิบจานแล้วโดนขาจานอะไรครับผมก็เลยจัดการตัดออกไปซะเพื่อให้มันเหมาะกับการกินแบบไทยมากขึ้นครับสำหรับเรื่องลวดลายของเบญจรงค์เนี่ยครับจากลวดลายของทางหมู่บ้านดอนไก่ดีที่ผมทำงานร่วมกันเนี่ยก็เขาจะแบ่งลวดลายออกเป็น3หมวดกว้างๆละกันก็คือมีลายประเพณีไทยครับเป็นลายเหมือนลายภาพวาดบนผนังวัดเนี่ยครับหมวดที่2นี่ก็คือลายจากความเชื่ออย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือลายเทพพนมใช่ไหมครับที่มีที่เราสมัยอยุธยาเราเคยส่งไปให้จีนเขียนเบญจรงค์เป็นลวดลายแบบนี้นะครับแล้วก็หมวดลายที่3ก็คือลายพฤกษชาติซึ่งก็แบ่งได้ออกเป็นอีก2หมวดกว้างๆได้แก่ลายธรรมชาติซึ่งมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นคล้ายๆกับเถาวัลย์เหมือนไม้เลื้อยที่เลื้อยขึ้นมาบนภาชนะครับส่วนหมวดที่2เนี่ยเรียกว่าลายผ้ายกซึ่งเกิดจากการลดทอนธรรมชาติให้กลายเป็นแพทเทิร์นเรขาคณิตครับซึ่งผมพบว่าหมวด2อย่างเนี่ยคือลายธรรมชาติกับลายผ้ายกเนี่ยสามารถนำมาเขียนลงบนภาชนะที่ผมออกแบบใหม่ได้เพราะว่ามันผมมีใช้การชุบเคลือบที่มีลักษณะไม่แน่นอนมีขอบที่ไม่ทั่วภาชนะครับเพราะฉะนั้นลาย2หมวดเนี่ยสามารถเรียกว่าเลื้อยลงบนภาชนะของผมแล้วดูยังดูกลมกลืนได้อยู่ครับครับสำหรับเนื้อดินที่ผมใช้ครับก็เป็นดินพอร์สเลนซึ่งเมื่อเผาออกมาแล้วเนี่ยจะได้มีความเนียนเวลาสัมผัสนะครับแล้วก็ผมได้นำสีผสมลงไปในเนื้อดินให้เนื้อดินเนี่ยมีเกิดสีด้วยตัวเองครับเป็นการเทน้ำดินใส่แม่พิมพ์หลังจากรอประมาณ15นาทีนะครับน้ำดินก็จะมีความหนามากขึ้นเราก็รอจนกระทั่งมันหนาเท่าที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็เทน้ำดินส่วนเกินออกครับหลังจากนั้นเมื่อดินเซตตัวแห้งได้ที่แล้วนะครับเราก็สามารถถอดแม่พิมพ์ออกมาได้ครับหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการเผาครับว่าเผาบิสนะครับก็จะได้ภาชนะที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือยังมีความครุ่นอยู่แต่ว่าไม่ละลายน้ำแล้วเราก็จะนำไป
ตัดแต่งให้ได้รูปทรงของภาชนะที่เราต้องการแล้วก็ลบตำหนิทิ้งนะครับคือก่อนตัดแต่งนะครับและอันนี้ก็คือเป็นหลังจากขัดเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ขั้นตอนการชุบเคลือบนะครับก็การชุบเคลือบของผมเนี่ยจะชุบแบบไม่หมดทั่วทั้งใบนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าผมต้องการให้มันเกิดเส้นของที่แรงโน้มถ่วงแล้วกันเรียกว่าเป็นระดับน้ำที่มันทำให้เกิดความชัดเจนของลวดลายที่จะเขียนลงไปบนภาชนะครับสำหรับสีในเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยครับเวลาผสมลงไปในเนื้อดินเนี่ยสีก่อนเผากับหลังเผาเนี่ยครับมันจะต่างกันมากเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถทำรอบเดียวแล้วได้เฉดที่ต้องการเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีการทดสอบกันนะครับซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะต้องทำถึง100ตัวอย่างนะครับเพื่อให้ได้เฉดที่เราต้องการนะครับแล้วก็ต้องหาสูตรที่มันผสมแล้วได้สีที่คงที่ครับไม่แปรผันตามอุณหภูมิที่เผาครับผมเริ่มทำเบญจรงค์ด้วยตัวเองทดลองทำเรียกว่าทดลองทำดีกว่าก็คือผมทำตามขั้นตอนตามแบบแผนทุกอย่างแล้วผมค้นพบว่ามันเป็นสิ่งที่ฝึกไม่ได้ในระยะเวลาอันสั้นครับอย่างเช่นการเขียนลายของเบญจรงค์เนี่ยช่างเขียนลายเนี่ยบางทีอาจจะต้องฝึกกันถึง7หรือ8ปีเลยทีเดียวถึงจะเขียนลายที่มันมีคุณภาพออกมาได้แล้วก็พอผมทำเองก็ผมก็ย่อมทำไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าในความไม่สำเร็จอันนี้ผมค้นพบว่าขั้นตอนมันเบญจรงค์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนก็คือการเขียนลายกับการลงสีซึ่งการเขียนลายเนี่ยมีความยากมากกว่าผมก็เลยเลือกที่จะเก็บเอาไว้เฉพาะลายน้ำทองซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนของช่างฝีมือเป็นระยะเวลานานครับแล้วก็นำมา เขียนลงบนภาชนะที่ผมออกแบบใหม่ซึ่งมันก็ให้ความรู้สึกที่น้อยลงแล้วก็ร่วมสมัยมากขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยอยากใช้เบญจรงค์ภายในชีวิตประจำวันของเขามากขึ้นครับ